กระทรวงยุติธรรมพร้อมรับเรื่องผ่าพิสูจน์ศพแตงโมรอบ2ค่ะโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าขั้นตอนของกระทรวงยุติธรรมหลังได้รับเรื่องจากทีมทนายความของแม่แตงโมในวันพรุ่งนี้แล้วจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์การชันสูตรซ้ำจะเน้นในประเด็นข้อสงสัยของญาติทั้งเรื่องบาดแผลเนื้อเยื่อร่องรอยอื่นๆบนศพที่ผลชันสูตรในครั้งแรกอาจมีบางจุดบางมุมต้องสงสัยขณะที่พันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าการผ่าชันสูตรเป็นครั้งที่2จะเริ่มจากการรับและเก็บศพเพื่อเข้ากระบวนการผ่าแยกธาตุโดยมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์การผ่าแยกธาตุใช้เวลาถึง60วันแต่หากเร่งด่วนก็ดำเนินการได้ใน30วันเมื่อได้รับมอบศพแตงโมแล้วจะมีการตั้งคณะแพทย์ผ่าพิสูจน์ประกอบด้วยแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามารวมถึงแพทย์จากสถาบันนิติเวชตำรวจโดยระเบียบการผ่าชันสูตรรอบ2ต้องมีแพทย์นิติเวชที่ร่วมชันสูตรในรอบแรกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยจากนั้นนัดหมายญาติพร้อมทนายกำหนดประเด็นข้อสงสัยที่ต้องการผ่าพิสูจน์จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการนัดหมายวันผ่าศพรอบ2ส่วนข้อสังเกตเรื่องแผลที่ต้นขาของแตงโมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือตรวจพิสูจน์คราบสารที่ติดกระดูกค่ะ